กล้องสดพดบูสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดบูนะครับวันนี้วันจันทร์แล้วมีหมอต๊อกแต๊กค่ะต๊อกแต๊ก A4 เออแล้วนี่ยัง A4 อยู่มั้ย A4 ค่ะพี่โพสต์มันเดิมได้แล้วใหญ่ๆเออ A3 ใหญ่ๆมา2สัปดาห์ต่อกันละเออว่านางมีกระแสตลอดเวลาค่ะเค้าเรียกมานางก็มาดูให้พวกเราใช่มั้ยชอบสร้างกระแสเหรอชอบสร้างกระแสพี่โพสต์ก็เป็นลูกน้องพี่โพสต์ก็ต้องสร้างกระแสตามแม่สิคือวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาคุยกับหมอว่าทำยังไงถึงจะมีสามีหรือมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเพราะเห็นคุณหมอเพิ่งออกข่าวไปมาเห็นไปสมุยน้ำทะเลนี่หวานเลยนะคะค่ะเห็นก็เห็นไม่เป็นแฟนกับใครนะคุณเต้เสถียรพงษ์ไหนดูโอ้โหทำไมหน้าตาดีอย่างนี้วะหมอหน้าตาหนูเหรอแม่ทำไมได้จากไหนแฟนหน้าตาดีดีแล้วหนูก็ต้องชมลูกสาวบ้างพี่ก้องทำไมหนูทำไมมันไม่มาหาแม่หรอกเขาว่าเขาถึงมาเออนั่นน่ะสิมูด้วยดวงด้วยสวยแล้วเวลาถอดเสื้อมาสักถึงไหนลูกไม่สักเขาสักแค่นี้พี่ก็ถอดเสื้อไม่เท่าไหร่ถอดแว่นมาตาเหล่ล่ะไม่เล่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจไอศกรีมไผ่ทองเอามาให้กินสิเออเดี๋ยวรอฟู้ดทรัคเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นนั่นหรอไม่คือเขาเป็นดิสทริบิวเตอร์ของไอติมไผ่ทองเป็นศูนย์ประมาณ70ศูนย์ทั่วประเทศเขาเนี่ยหรอใช่ค่ะแล้วเขามาชอบตอกแตกแม่ทำไมล่ะแม่บูลลี่ลูกสาวหรอหรือยังไงใช่ก็สมควรเหมาะสมกันไม่บางทีเขาอาจจะชอบอะไรที่มันแปลกๆพี่ก้องพี่โพสพี่โพสยิ่งกว่าหนักกว่าพี่ก้องอีกแต่ได้แปลกกว่าต้องคนชอบพี่ก้องเออแล้วอย่างนี้ถอดแว่นมาหล่อไหมหล่อมีภาพถอดแว่นไหมฉันมีภาพเดียวอะไรวะเออไม่คือหนูอ่ะลงไอจีไงรูปนี้มันก็เลยเป็นข่าวเพราะล่าสุดมันก็เหมือนมีคนเอาไปลงว่าแบบว่าเออแบบควงกันไปเที่ยวสมุยอะไรอย่างเงี้ยเขาอายุน้อยกว่าไหมไม่ค่ะเขาเป็นพี่หนู4ปีแต่เขาหน้าเด็กทำไมหน้าเธอไปก่อนเขาล่ะแม่นี่หมอดึงให้หมดแล้วนะพี่โพสหนูมารายการนี้เดี๋ยวหนูเจอบูลลี่อีกแล้วทุกคนค่ะทุกคนดูไปเธอได้ใครป้นไอรีนเหมือนกันนะน้องเอวิติงนะไม่ป้นไอรีนฉันสนิทเออแกงเดียวกันถามหน่อยคุณไปเจอเขายังไงได้คุณไปทำพิธีเดียวกันนะถามไปถามนี่เหรอคุณใช้สายเวทเปล่าถึงเจอแล้วเขารักคุณจะใส่เวทเปล่าไม่ขนาดนั้นคือหนูกับเขารู้จักกันมาก่อนหนูเคยคบกันมาก่อนนะแล้วเลิกไป4ปีนะแล้วนี่กลับมาใหม่นะเป็นแฟนกันก็คบเป็นนี่ตัวคุยอะไรเงี้ยตรวจแล้วค่ะแม่หนูได้แม่พวกนึกได้เหรอแล้วตกลงคดีที่ฟ้องเป็นไงบ้างคดีฟ้องอะไรคะแม่ฟ้องพิธีกรกับผู้จัดการส่วนตัวฟ้องใครหรอฟ้องมันฉันว่าฉันพูดเหมือนเขาเป็นหน้าเหมือนเปิ้ลพอเปิ้ลก็ฟ้องอยู่ไงอ๋อพอดีบอลมาหนูก็คืออะไรพี่พูดอยู่ดีๆโยนอะไรมาก็ไม่รู้หนูรับไม่ทันทันสมัยซะเลยไม่แต่จริงๆโบเนี่ยเป็นผู้จัดการคนเก่าหนูนะโบที่โบเนี่ยเคยทำงานกับหนูมาก่อนโบหมายถึงว่าคนที่มีใช่ที่มีประเด็นกับพี่เปิ้ลเนี่ยเออแต่ว่าหนูก็ซัพพอร์ตน้องเอาเรื่องเธอดีกว่าเออเธอทำพิธีใส่เวทหรือเปล่าไปขอพรที่ไหนหรือใส่เวทที่ไหนมาทำไมเขาถึงมารักหนูพี่ก้องเขามีทั้งหน้าเป็นอาวุธมีทั้งหน้าอกเป็นโอ้ยนี่จะใช้ใส่เวทนี่จะฉออย่างฉออย่างนั่นตั้งนานแล้วแม่สิบกว่าปีแล้วใช่ค่ะตั้งแต่หลายปีแล้ว10ปีไม่คือจริงๆคือหมายถึงว่าหนูอ่ะคบกับเขามาตั้งสติก่อนเนาะหนูอ่ะคบเขามาก็คือเหมือนว่าไม่ได้เน้นอะไรก็คือเน้นความเข้าใจกันและกันอะไรเงี้ยไปน่าใครนั่นเหมือนกันนะใครใครอีกใครใครอีกร้องอ่ะสมัย90น่ะที่เป็นร้องเพลงเสียงผู้หญิงอ่ะใครจน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 นั่นพี่ก้องคุณแม่แล้วนะคุณย่าแล้วชื่ออะไรนะก็ได้ทำไมฉันนึกไม่ออกแม่รายการเราเวลาน้อยต่อแม่ว่าให้ก่อนนึกก่อนไม่คือมันช่วงที่มันมีปัญหากันก็คือหายกันไปต่างคนต่างไปใช้ชีวิตแล้วทีนี้หนูก็คือไปไหว้กับนิวไอ้นิวจิ๋วอ่ะไปทำบุญกันแล้วทีนี้นิวก็เลยบอกว่าไปไหว้ลอ5ซึ่งก่อนหน้านี้หนูเคยแนะนำไอ้อภิสดาน่ะไปไหว้ขอที่ลอ5ว่าขอให้เราเนี่ยชาตินี้เราขอมีคู่เหมือนคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะขอถอนคำสาบานคำสัญญาคำสาปแช่งพอไอซ์มันขอปุ๊บเนี่ย7วันมันก็มีผู้ชายมาขอเดทมันไงแล้วมันก็คบตอนนี้มีลูกแล้วนึกออกไหมหนูอ่ะก็คือเหมือนไปกับนิวแล้วหนูก็เลยบอกว่าอุ้ยฉันแนะนำให้คนอื่นอ่ะขอฉันขอบ้างดีกว่าหนูก็เลยเหมือนถอนมันไปขอที่ไหนหนูไปไหว้รอห้าที่วัดลาบพิษให้พี่ก้องด่วนวัดลาบพิษหนูไปลาบพิษแต่ว่าไอซ์อ่ะไปที่ลานพระบอดลุมลูกจริงๆวัดเบญจก็มีนะวัดเบญจก็มีรอห้าข้างหลังเป็นพระตำหนักของท่านเลยเออหนูก็ไปไหว้ได้นะวัดเบญจมาศวัดเบญจมาศคือวัดที่เป็นหินอ่อนใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะค่ะค่ะเออนั่นแหละค่ะเดี๋ยวพวกฉันนึกออกแล้วคนที่ได้ Thailand ท็อปทาเลนต์คนแรกอ่ะใครไทยอ่ะใครอ่ะอ่ะแม่เบลนันทิตาอ๋อเบลพี่เบลเขาแต่งงานอยู่อเมริกาแล้วอ่ะๆๆแล
แล้วเธอไปขอเธอก็บอกอธิษฐานว่าไงเธอพูดอธิษฐานฉันฟังสิแม่ก็อธิษฐานว่าขอให้ชาตินี้เราขอมีคู่อะไรอย่างเงี้ยขอให้แบบถอนคำสาบานคำสัญญาคำสาปแช่งที่เราเคยติดมาตั้งแต่ชาติที่แล้วพอหนูถอนเสร็จปุ๊บแบบผ่านมาลูกมีคู่ใช่หนูก็ได้มีโอกาสกลับมาคุยกับเขาอีกรอบนึงมันก็คุยเหมือนคนแก่แล้วอ่ะแม่มันก็ไม่ต้องคุยอะไรมันหวือหวาแล้วก็คุยมีอะไรก็คุยกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเขารักเธอไหมไม่รู้เลยก็รักมั้งผู้ชายไทยเดี๋ยวนี้นะเราไม่ได้ว่าทุกคนนะก็ชอบสาวสองเยอะนะชอบสาวสองเลยรักสาวสองเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีเพศแล้วไงหาทันไหมแม่จริงๆความรักมันไม่มีเพศมันจะเพศไหนมันก็รักกันได้หมดนั่นแหละมันแค่บอกว่าเกิดมาเป็นคน2คนมันก็มีหัวใจมันก็อยากจะรักใครวันนี้ก็ทำไมมันไม่มีอย่าเอากระต่ายทุ่มเหลือเกินแม่จะเย็นแอนนาเขาสวยเขาแม่แต่เดี๋ยวแม่ก็คือมีดวงจำได้ไหมครั้งที่เราดูเราบอกว่าเรามีดวงท่านแบบห่วงเราอยู่ไงท่านให้ทรัพย์ให้สินให้อะไรทุกอย่างเราท่านห่วงหนูท่านให้ทรัพย์ให้สินแต่ไม่ให้ผู้ชายหนูเออจะได้ต้องไปขอเหมือนกันเป็นพวกต่างชาติเกาหลีญี่ปุ่นแม่ต้องไปขอถอนก่อนนี่ไปขอเลยรอ5เนี่ยภาษาอังกฤษจะพูดไม่รู้จับหน้าฉันหน่อยเสียฉันอยากหูล้อยาวพี่ก้องแม่โอ้อย่างเล่นละครเลยเนอะเหมือนเล่นละครเลยตายพี่พศแต่เกาหลีเอาญี่ปุ่นถึงจะได้ก็ไม่แน่ล่ะเดี๋ยวหนูได้นะเลี้ยงโต๊ะจีนหนูเลยฉันจะรอถึงประมาณปี80ถ้าฉันอยู่ถึงนะถ้าหนูได้พี่ให้อะไรหนูเลี้ยงข้าวเลยข้าวแค่นั้นน่ะโต๊ะจีนได้ไหมแต่อย่าไปผ่านะพี่ก้องทำไมชายบางคนเขาก็ไม่ชอบผ่าเพราะอะไรอ่ะเขาชอบมีงูงูคืออะไรเลี้ยงงูหลามงูเหลือมงี้เหรองูนี่แหละไม่จริงนี่รายการอะไรเนี่ยรายการสเปรละเดี๋ยวช่วงที่3ช่วงที่2ไหมพศช่วงที่2ไปนู่นเลยก๋วยเตี๋ยวหมูไปพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูหลังรามเมื่อวานนั้นมันพาไปหน้ารามวันนี้มันพาไปหลังรามมันไม่ไปไหนเลยมันไม่ลงทุนก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงนี่มันข้ามไปฝั่งเทพลีลาก๋วยเตี๋ยวหมูตำลึงลุงจำเนียนอร่อยไหมเก่งอร่อยอร่อยทุกเจ้าเลยกูเห็นแดกโทษกินอะไรก็อร่อยทุกอย่างอ่ะแล้วเด็กสามหมอต้อยทำอะไรคะก็มาแนะนำเคล็ดลับขอพรพระแม่วัดแขกค่ะไม่สนุกเรามาคุยเรื่องไอ้นี่กันดีกว่าเรื่องอะไรชายช่วงที่3ขอพรเจ้าแม่ที่วัดแขกนะคะค่ะป้าเบิกจับคู่ครับก้อนต้นพดบูแล้วกลับมากับหมอต้อกแตกก่อนสวัสดีแม่หมอดูต้อกแตกเราไม่คุยเรื่องคู่ชีวิตแล้วคือเรื่องให้ท่านผู้ชมได้สาระอะไรบ้างไปแล้ววันนี้ท่านผู้ชมไม่ได้สาระเลยใช่ค่ะอ่ะขอถามหน่อยการไปไหว้ที่วัดแขกเนี่ยนะคะควรจะขอเรื่องอะไรเป็นหลักก่อนวัดแขกบอกก่อนวัดแขกอยู่ตรงสีลมใช่ค่ะอยู่ตรงสีลมนะคะคือหนูอ่ะจริงๆหนูเชื่อในเรื่องของพลังของพระแม่จริงเพราะหนูอ่ะเคยตอนนั้นอ่ะหนูยังเด็กๆอยู่เลยหนูไปสัมภาษณ์พี่พศอ่ะสัมภาษณ์หนูเรื่องนี้หนูอ่ะได้ทุกอย่างจากวัดแขกเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศฟรีทำนมฟรีอะไรอย่างเงี้ยโอกาสในชีวิตหนูหนูขอจากวัดแขกหมดเลยพี่ก้องเขาก็เลยเหมือนให้ในเรื่องของงานเงินแล้วก็คนในวงการอะไรเงี้ยงานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยไหว้องค์ไหนหนูหลักๆเลยหนูจะไหว้เอาเงินก่อนพระแม่ลักษมีหนูบางคนก็ไหว้พระแม่ลักษมีแต่หนูถ้าไปวัดแขกหนูจะไหว้พระแม่อุมาก่อนพระแม่อุมาหลักองค์ใหญ่เพราะที่นี่เขาเป็นเทพศักดิ์เทพสติก็คือเหมือนเทพผู้หญิงใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพระพิฆเนศอยู่ด้านข้างแล้วก็พระขันธกุมารแล้วก็พระแม่กาลีหนูจะไหว้หลักๆอยู่4องค์ที่ทุกครั้งที่หนูไปเขาหมดแล้วล่ะใช่ค่ะพระแม่อุมาขอเรื่องอะไรคะคุณได้ทุกเรื่องเลยค่ะหลักๆเลยหนูจะขอเรื่องงานกับเรื่องเงินความรักได้ไหมได้ความรักได้ที่คุณพูดแบบที่คุณพูดตัดกรรมตัดอะไรเนี่ยนะตัดกรรมได้หนูไปขอจากหล่อ5แต่พระแม่อุมานี่หนูขอแบบคือไปตัดกรรมแล้วหนูก็ค่อยมาขอพระแม่ว่านำพาเนื้อคู่มาให้หนูอะไรเงี้ยพระแม่สุรัสวดีล่ะพระแม่สุรัสวดีเป็นชายาพระพรหมจะได้ในเรื่องของการศึกษาการแสดงความคิดวิทยาต่างๆนานาอะไรเงี้ยที่ออฟฟิศหนูมีดิดพิมพ์องค์ใหญ่เลยอ่ะเออไม่ได้ถามเป็นร้อยองค์เป็นร้อยดีผมไม่ได้ถามบอกให้ทราบเฉยเออนะคะก็ไปไหว้กันใดๆบอกให้รู้นะคะเพราะล่าสุดก็พาน้องใหม่ไปไหว้ค่ะพี่ก้องใหม่ไหนฮะใหม่ดาวิกาไปไหว้เออแล้วเขาเลิกกันยังไม่เลิกค่ะเขาทำเรือนหอแล้วพี่พอดเหรอเขาจะว่าเขาเหมาะสมกับดอกคู่นี้เออเขาไม่เลิกค่ะก็อาจจะมีแค่อุปสรรคทางด้านการทำงานบ้างเล็กน้อยต่อเป็นคู่กันมันก็ต้องมีแบบลิ้นกับฟันนะพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่เนาะใช่
ไม่เลิกหรอกนั่งกับไฟนะก็ไปไหว้นะคะหลักๆเลยก็คือต้องไปไหว้ที่สำคัญนะคะต้องมีกุหลาบแดงนะคะพวงมาลัยกุหลาบเลยพระแม่อุมานะคะอย่างพระแม่ลักษมีที่พี่พศพูดเมื่อกี้เขาก็จะแนะนำให้ไหว้ดอกบัวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยหรือดอกกุหลาบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆเลยเวลาที่หนูไปไหว้ที่นี่เวลาหนูไปนะหนูจะนั่งมุมขวาสุดเนี่ยเตรงโต๊ะเนี้ยหนูจะไหว้มุมขวาแล้วก็เพราะอะไรอ่ะมือถึงหันหน้าแล้วอยู่ขวาสุดใช่อยู่ตัวอยู่ชิดฝั่งโน้นแล้วก็เป็นจุดที่ท่านหันมามองอะไรอย่างเงี้ยหนูมีความเชื่อเนี่ยหนูมีความเชื่อว่าพอนั่งฝั่งนี้แล้วรู้สึกว่าท่านมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไหว้จุดโน้นไปตลอดหันหน้าหาพระแม่ถ่ายรูปไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเธอถ่ายได้ไงถ่ายออกมาได้เนี่ยอันนี้ของวัดค่ะก็ไปขอเข้ามาเหรอเขาห้ามถ่ายนะจริงๆเธอก็เก่งแล้วไปขอมาห้ามถ่ายห้ามรับโทรศัพท์ข้างในคือห้ามถ่ายรูปใดๆนะคะก็ไปตั้งจิตขอได้จริงๆแล้วทุกคนถ้าสมมติว่าอยากได้ในเรื่องของครอบครัวให้แบบแน่นแฟนอะไรเงี้ยก็ไปขอได้ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของงานในวงการบันเทิงงานพิธีกรอะไรเงี้ยหรืองานต่างๆนานาก็ไปขอได้พระแม่อุมาพระแม่อุมาดอกไม้เราไม่จำเป็นต้องซื้อข้างนอกนะซื้อข้างในถูกกว่าข้างในเขาจะจัดเซ็นละ60บาทใช่แล้วไม่ขันทกุมารขอเรื่องพระขันทกุมารขอในเรื่องของท่านพี่ก้องมีบริวารเยอะอ่ะพระขันทกุมารนี่คือเกิดจากที่ใครของพระแม่อุมาค่ะแล้วก็เหมือนมีความซื่อสัตย์มากเพราะว่าพระแม่เนี่ยให้เฝ้าประตูไว้มากไม่ว่าใครก็ไม่ให้เข้าพระศิวะมาจะเข้ามาหาพระแม่ก็ไม่ได้เพราะว่าพระขันทกุมารต่อสู้ดิ้นแบบทุกอย่างเลยเขาก็เชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์การความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะชนะอุปสรรคทุกอย่างหนูคือเวลาที่มีปัญหาหรือพวกคดีความอะไรเงี้ยก็ไปขอได้บริวารดีๆองค์พระพิฆเนศพระแม่พระพิฆเนศเนี่ยจะได้ในเรื่องของการงานความสำเร็จการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอความรักอาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าถ้าขอในเรื่องของการงานความสำเร็จใดๆเนี่ยอันนี้จะประสบความสำเร็จแล้วถ้าเกิดที่วัดแขกเนี่ยงานแขกใกล้หรือยังก็คือความรักจะมีพระแม่ลักษมีกับพระแม่อุมางานแขกดีที่สุดงานแขกที่วัดแขกไอ้งานแขกเดี๋ยวจะมีที่วัดแขกเขาจะมีกันยากันยาค่ะใช่ค่ะกันยาตุลาคมไม่ใช่ตุลากันยาตุลาประมาณนั้นแต่ละปีก็จะมีทามมิ่งไม่เหมือนกันคนไปแห่กันเยอะมากเลยคือคนนี่จะไปอยู่ตามแถวกันเต็มหมดเลยใช่หนูจะไปกวาดมะพร้าวปกติแต่ละปีแล้วแต่เขาจะเชิญมาว่าปีนี้คือไปกวาดมะพร้าวเวลาที่เขาทุ่มมะพร้าวค่ะเราต้องไปกวาดคือเราเดินอยู่ในขบวนแห่มะตูมไงฉันเห็นมะตูมแต่งเป็นแขกแล้วเต้นใหญ่เลยแล้วเราต้องไปแล้วเราไปอยู่ในขบวนหรือไปกวาดนี่ก็ได้บุญเนาะใช่ค่ะต้องก็ไปของวัดเลยก็คือเหมือนไปกวาดเป็นใส่เสื้อวัดไปกวาดเวลาที่ประชาชนเขาทุ่มมะพร้าวเพราะว่าเวลาที่เขาจะแห่พระแม่เนี่ยเขาเชื่อว่าน้ำมะพร้าวนี่เป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำที่สะอาดเวลาเขาทุ่มเนี่ยก็คือก่อนที่รถแห่จะผ่านทุ่มโดนหัวใช่หรอแน่นอนพวกหนูโดนกันมาหมดแล้วพี่ถูกคือทุ่มก็คือแบบปาลงพื้นนะคะปาลงพื้นนะคะอะไรเงี้ยเราก็ต้องหลบๆอะไรเงี้ยให้ดีอะไรเงี้ยค่ะใครปาก็ชาวบ้านทั่วไปประชาชนที่เข้าไปเนี่ยเขาอยู่รอบข้างของถนนแม่นึกออกไหมเขาก็ปาทุ่มลงไปเราก็มีหน้าที่กวาดเพื่ออะไรก็คือน้ำล้างความบริสุทธิ์ใช่ก่อนที่พระแม่จะเสด็จมาก็ต้องเอาน้ำสะอาดนี่ล้างก่อนก่อนที่จะแห่ท่านออกไปเข้าใจไหมพี่ใช่เข้าใจไม่งอโอ้ยนี่คือรายการอะไรแม่อ่ะและนอกจากนั้นต้องไหว้องค์ไหนอีกค่ะก็จริงๆในเรื่องของเสน่ห์อยากได้มีแบบความรักปังๆอีกอันหนึ่งก็คือองค์ศิวลึงอ๋อแต่ก็ต้องข้างหน้าเลยฉันเห็นต้องมีฉันว่าว่ายังไงก็อาจจะมีผลใช้เงินง่ายกว่ามั้งพูดไปพูดมาเข้าตัวเองตลอดเลยนะพี่ก็คือพี่ก้องอ่ะต้องไปถอนที่รอ5ก่อนต้องไปถอนที่รอ5ก่อนอ๋อต้องไปถอนออกก่อนแล้วก็ค่อยไปขออนุญาตมีคู่ก่อนใช่แล้วก็ต้องไปบอกเจ้าที่ที่บ้านเดี๋ยวอายุก็จะมีไม่ได้แล้วเนี่ยตัวเลขไม่สำคัญแม่อยู่ที่ความคันตัวเลขไม่สำคัญอะไรอย่างนั้นความสวยอยู่ที่ความคันนอกจากมะพร้าวขจัดแบบสิ่งไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีความเชื่ออย่างนึงคืออย่างเช่นพวงมาลัยไหว้พระแม่อุมาเนี่ยกับพระแม่กาลีมันจะต่างกันคือพระแม่อุมาเนี่ยจะไม่มีมะนาวแต่พระแม่กาลีนี่จะมีมะนาวเพราะเชื่อว่ามะนาวนี่คือจะเป็นอะไรที่แบบขจัดสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยพระแม่อุมากับแม่กาลีนี่เป็นปางหรือเป็นองค์เดียวกันแต่คนละปางใช่ปางแบบร้ายใช่ไหมปางแม่กาลีจะเป็นปางที่ออกมาต่อสู้กับศัตรูยักษ์ที่เป็นอสูรร้ายที่แบบเวลาที่ตัดคอแล้วค่ะเลือดหยดลงมาแล้วมันเกิดขึ้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยพระแม่กาลีเขาก็เลยเหมือนแบบตัดแล้วพวกเขาก็ดูดเลือดกินอะไรอย่างเงี้ยจะไปขอเจ้าแม่กาลีเพื่อเหมือนว่าเราเจอปัญหาหนักอยู่หนักๆอะไรที่ต้องการความเร่งด่วนขอแบบให้เนื้อคู่มาภายใน2วันอะไรเงี้ยแม่ขอให้ได้เหรอก็แบบเรื่องเร่งด่วนไงต้องโทรของแล้วมั้งขออะไรที่มันเร่งด่วนอย่างเช่นขอให้ได้พรีเซนเตอร์เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำบาร์โฮสได้เหรอ2วันพี่พศหนูไปเที่ยวบาร์โฮสไม่ง่ายไซส์ไลน์ส่งให้ประจำยังไงดี
เอาพูดต่อพูดต่อนี่คือรายการมาแสกันเองพิธีกรมาแสกันเองนะคะแต่พูดมายังไม่เปิด Facebook คุณเลยพูดเฟซบุ๊กเซ่นี่นะคะก็คือช่องทางการติดตามนะคะก็ไปติดตามได้ที่แฟนเพจตอกแตก A4 นะคะหรือแบบ IG นะคะก็ตอกแตก _A4 แต่ว่าถ้าอยากติดต่อแบบว่าจองดูดวงหรือแบบร่วมทริปทำบุญนะคะปกติแม่จะมีทริปทำบุญอยู่แล้วเดือนละครั้งอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามได้ใน LINE @ตอกแตก _A4 เดือนหน้าไปไหนเดือนหน้าจะเป็นวัดเดือนหน้าจะมีรอ5วรัตบพิตรมีพระนอนวัดโพแล้วก็จะมีวัดเทพบุญเทียนทริปนึงแพงไหมทริปนึงตอนนี้น่าจะ 6,900 ค่ะที่ขอเพิ่งประชุมกันเสร็จเลยค่ะ 6,900 นี่คือทําไมบ้าง 6,900 เรามีรถรับส่งเรามีแบบนัดจุดนัดพบใช่มั้ยฮะเราก็ขึ้นรถไปด้วยกันแม่หมอจะเป็นคนเตรียมของไหว้ให้ทั้งหมดแล้วก็แนะนําวิธีพาขอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปกินข้าวกลางวันรวมอาหารเที่ยงด้วยนะกินข้าวเสร็จปุ๊บก็จะพาไปทําพิธีต่อค่ะใช่พอทําพิธีต่อเสร็จถ้าเป็นเพศที่3หรือเป็นพวกเกย์พวกอะไรเนี่ยตอนกลางคืนก็ถ้าพาวันวงวันวงอะไรแม่วันวังแทนแถบได้ทริปดีใช่ป่ะวัดแขกสีลมนะคะเริ่มพิธีนวราตรีของปีนี้นะของปี66แต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะฮะปีนี้จะเริ่ม14ตุลาคมค่ะแต่ต้องโทรไปเลยนะเพราะตอกแตกเนี่ยเขาจริงจังแต่เรา2คนเนี่ยไร้สาไม่แล้วไปทำพิธีแล้วทำพิธีวันนึงรับกี่คนไอ้ที่ 6,900 เนี่ย30คนค่ะไม่เกิน30คนคือก่อนหน้านี้หนูจัดมาแล้ว 3-4 ทริปคือเต็มทุกทริปที่จัดพอเป็นทริปแบบขอเรื่องคู่เรื่องถอดนี่แหละพาไปถอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมารีวิวเนี่ยมีคนมารีวิวเยอะเรื่องที่จะไปแต่งงงแต่งงานแล้วแม่มีน้องในทริปประสบความสำเร็จคือ 6,900 ทั้งวันเลยทั้งวันค่ะคือคุ้มแน่ๆคุ้มแน่ๆกี่แห่งกี่จุด3จุดค่ะ 6,900 บอก IG บอกเบอร์โทรเนี่ยค่ะก็ติดตามได้ที่ใน LINE @toktek_a4 ได้เลยเข้าไปเช็คไว้ใน LINE @ได้เลยค่ะเราจะมีแอดมินคอยตอบนะคะทุกคนนะนอกจากมีจิตใจดีแล้วก็ยังหน้าตาสวยแฟนก็หล่อแฟนหล่อเนาะเพิ่งมาชมตอนท้ายแฟนมีศักดิ์เนี่ยดูแซ่บแซ่บไหมก็แฟนแซ่บไหมก็โอเคค่ะแม่ไม่ตอนแซ่บแบบแซ่บร้องแม่พาหนูมาแกงในรายการอีกแล้ววันนี้พไม่ใช่รายการสิตอนมีตอนคือเขาไม่ได้ทำอะไรกันเลยเขาเอารอยสักหมดเวลาแล้วหมดรอยสักไม่เคยได้ผู้ชายมีรอยสักเลยอ่ะแซ่บไหมเดี๋ยวพาไปถามก็ได้พดพาไปได้แน่เลยที่ไหนแถวงามวงวานแถวก่อนถึงงามวงวานเนี่ยซ้ายมือเข้าไปเลยของเปรมวันนี้นะคะทุกคนค่ะก็ได้รับสาระเต็มที่ไปแล้วนะคะเรา3คนนะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะก้องสดพดมูตามไปด้วยหมอด้วยนะคะพี่พดก็ปิดเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ